่อไหร่จูนจะกลับมาครับเนี่ยเออรู้ไหมที่สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะเขาก็ยังมีกิจกรรมอื่นที่จัดเป็นประจำทุกปีว่าแต่ตอนนี้คุณจูนจะจัดรายการกับผมได้ยังครับจัดได้แล้วคัตเติ้ลโอเคเพราะว่าผมมีรถจากค่ายใบพัดฟ้าขาวอยากจะมาอวดจูนให้คุณผู้ชมอยู่พอดีเลยครับงานนี้นะครับสำหรับแฟนๆของ BMW ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราจะมาถอดรหัส BMW M2 กันในช่วงรหัสลับ DNA ครับพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเติ้ลไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA M2 รถเล็กสมรรถนะสูงสุดในอนุกรมซีรีส์2ของค่ายใบพัดเครื่องบินฟ้าขาวเคยถูกจับภาพมาแล้วหลายครั้งหลายครานะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเป็นภาพที่ได้มาจากสนามแข่งชื่อดังของเยอรมนีอย่างนูบวกริงที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นสนามทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่สมรรถนะสูงที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในเยอรมนีและอีกหลายๆแบรนด์ทั่วโลกแต่ภาพล่าสุดที่เห็นอยู่นี้นะครับแตกต่างไปจากที่ผ่านมาเพราะสิ่งที่หายไปคือปีกข้างทรงอวบอ้วนรวมไปถึงรูปแบบปกติที่ใช้ปิดเรือนร่างที่แท้จริงก็หายไปด้วยเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่านี่เกือบจะเป็นตัวจริงที่เป็นโมเดลที่จะผลิตออกจำหน่ายจริงแล้วครับและที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับคือส่วนสะโพกด้านหลังที่ขยายกว้างขึ้นกว่าซีรีส์2โมเดลมาตรฐานและซุ้มล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัวขณะที่ด้านหลังล้อขนาดใหญ่นะครับใช้เป็นที่อยู่ของจานดิสเบรกซึ่งมีรูระบายความร้อนขนาดใหญ่เช่นกันส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์ขนาดกำลังงามเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับคราวหลังต่ำลงมาล่างสุดนะครับเป็นปลายท่อไอเสียทรงกลมแบบท่อคู่2ตำแหน่งซึ่งสื่อได้ถึงเครื่องยนต์รุ่น N55 ที่ใช้ในรถยนต์ BMW ทั้งหมดที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับสัญลักษณ์35i ต่อท้ายชื่อรุ่นเมื่อมาอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าของ BMW M2 นะครับก็ได้รับการอัปเกรดสมรรถนะและประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นซึ่งคาดว่าพละกำลังแรงม้านะครับจะขยับไปอยู่ที่ประมาณ370แรงม้าพร้อมกับแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรขณะที่กันชนหน้าที่ติดตั้งมานะครับจะมีช่องดักอากาศด้านข้างที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ใน BMW เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่า BMW M2 ใหม่นี้จะมีระบบรับส่งกำลังให้เลือกทั้งในแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโดยในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะมีเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปด้วยซึ่งหากดูจากข้อมูลเทคนิคเหล่านี้นะครับคาดว่า M2 ใหม่เนี่ยจะเร็วแล้วก็แรงกว่า M235i ที่เขาจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเล็กน้อยครับจากอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดิมทีอยู่ที่ 4.6 วินาทีในรุ่น X-Drive น่าจะเหลือประมาณ 4.5 หรือ 4.4 วินาทีทํานองนั้นครับและเมื่อพิจารณาจากกำหนดการขึ้นสายผลิตจริงที่เลื่อนเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2015นี้นะครับการเปิดตัวครั้งแรกนะครับคาดว่าน่าจะไม่หนีจากงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เดือนกันยายนแน่นอนครับไม่เสียแรงที่เป็นของฝากจากเติ้ลเลยนะเนี่ยของมันแน่อยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงรถเนี่ยก็ต้องพูดถึงเทคโนโลยีภายในรถด้วยใช่ไหมถูกต้องครับงั้นพอดีเลยจูนมาช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึง10เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก5ปีข้างหน้ากันคราวแล้วเนี่ยพูดไปแค่2อย่างเพราะฉะนั้นเหลือ8อย่างใช่ไหมวันนี้กะจะมาอัดกันให้ครบไปเลยโอ้ยงั้นดีเลยค่ะเติ้ลรีบพาจูนไปชมเลยได้เลยครับติดตามเลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงเรื่องเทคโนโลยีสุดล้ำที่เขามีแนวโน้มจะเข้ามาสู่การใช้งานกับยานยนต์ภายในปี2020ไปแล้ว2เรื่องได้แก่ยานยนต์ไร้คนขับแล้วก็ระบบควบคุมรถแทนผู้ขับขี่ครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเอ็กซเรย์อีก8เทคโนโลยีที่เหลือกันต่อเริ่มจากการใช้ข้อมูลชีวภาพแทนกุญแจหรือ Biometric Vehicle Access ระบบนี้นะครับจะทำให้การพกกุญแจรถเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลยครับเพราะเพียงแค่คุณแตะมือคุณกับประตูรถนะครับรถก็จะรู้ทันทีว่าคุณเป็นเจ้าของรถผ่านทางลายนิ้วมือและหากคุณใช้รถร่วมกับคนอื่นมันก็จะสามารถปรับเบาะที่นั่งกระจกมองหลังมุมพวงมาลัยให้เข้ากับผู้ขับขี่แต่ละคนได้ทันทีส่วนรีโมทนั้นในอนาคตจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้หลากหลายมากกว่าเดิมครับเช่นส่งรถไปหาที่จอดแล้วก็เรียกรถกลับมารับนั่นเองระบบแกะรอยการวิ่งของรถหรือ Comprehensive Vehicle Trackingระบบนี้จะนำเอาข้อมูลรูปแบบการขับขี่ของเราที่เก็บไว้ในหน่วยความจำรถเช่นความเร็วที่ใช้แรง G ระยะทางที่ขับขี่ในแต่ละวันมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาในการต่อประกันภัยรถยนต์คราวนี้ครับถึงแม้จะใช้รถยนต์รุ่นเดียวกันแต่ใครขับดีขับแย่ราคาประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงแตกต่างกันนั่นเองครับระบบ Augmented Reality หรือกระจกหน้าแบบ Active เรียกง่ายๆว่า AR ครับคุณอาจจะเคยเห็นระบบนี้อยู่บ้างนะครับในสมาร์ทโฟนที่จอภาพจะแสดงภาพเหมือนซ้อนทับไปกับภาพจริงที่ถ่ายออกมาจากกล้องโดยระบบที่จะเข้ามาทำงานในรถยนต์นะครับมีหลากหลายแนวคิด
เช่นระบบนำทางโดยใช้กระจกหน้าทั้งบานนะครับชี้เส้นทางซ้อนทับไปกับวิวที่ตามองเห็นหรือในกรณีที่จักว่าได้ทดลองทำขึ้นมาครับก็คือการจำลองภาพของคู่แข่งเสมือนโหมดการทำงานที่เรียกกันว่าแข่งกับรถผีหรือแฟนทอมเรสเพื่อให้เราสามารถวิ่งแข่งกับรถในจินตนาการอีกคันหนึ่งได้และในแนวคิดของ Land Rover คือการฉายภาพของพื้นใต้ท้องรถลงทับกับแนวของฝากระโปรงบนกระจกหน้าเพื่อสร้างภาพราวกับว่าฝากระโปรงนั้นล่องหนเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจมากขึ้นในการลุยพื้นที่ทุรกันดารครับระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์จากระยะไกลหรือ Remote Vehicle Shutdown ระบบนี้ปัจจุบันเริ่มใช้งานกันแล้วนะครับกับรถของค่าย GM ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรถจะถูกติดตั้งระบบ OnStar ทำให้ศูนย์ควบคุมสามารถรู้นะครับว่ารถอยู่ที่ไหนและสั่งดับเครื่องยนต์จากระยะไกลได้ไม่ต่างจากที่สั่งระงับการใช้งานของโทรศัพท์หากเกิดการโจรกรรมต่อไปนี้ครับคดีโจรกรรมรถยนต์แล้วก็การไล่ล่าด้วยความเร็วสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะกลายเป็นแค่อดีตก็ได้ครับระบบตรวจสอบสุขภาพของผู้ขับขี่นะครับหรือว่า Active Health Monitoring System ระบบนี้ริเริ่มขึ้นโดย Ford ครับในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบข้อมูลชีวภาพของร่างกายไว้กับสายเข็มขัดนิรภัยแล้วก็บนพวงมาลัยตรวจสอบการเต้นของหัวใจอุณหภูมิและจังหวะการหายใจหากตรวจสอบพบการทำงานที่ผิดปกติเฉียบพลันนะครับเช่นการหัวใจวายก็จะสามารถพารถเข้าข้างทางหรือทำงานร่วมกับระบบขับขี่ไร้คนขับก็จะพาไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดพร้อมเรียกหน่วยกู้ชีพทันทีครับระบบนี้นะครับน่าจะชนะใจผู้ขับขี่ที่สูงวัยและหากสามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดก่อนสตาร์ทรถได้เนี่ยก็น่าจะทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลงอย่างชัดเจนซุปเปอร์คาร์4สูบยุคสมัยของการลดความจุและการพัฒนาตัวถังน้ำหนักเบาทำให้รถยนต์นั่งจะใช้เครื่องยนต์ความจุน้อยลงเรื่อยเครื่องยนต์3สูบเนี่ยจะได้รับความนิยมมากขึ้นในรถยนต์คอมแพคในขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่แต่ใช้เครื่องยนต์4สูบพ่วงเทอร์โบกลายเป็นสิ่งสามัญมากขึ้นครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือซุปเปอร์คาร์ที่ทำความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เครื่องยนต์4สูบซึ่งดูแล้วนะครับอาจจะเหลือเชื่อแต่ว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่ารถไฮบริด BMW i8 ที่ใช้เครื่องยนต์3สูบ 1,500cc ยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับพลังงานไฟฟ้ากับรถคลาสสิกนะครับเป็นกระแสที่เริ่มมีคนให้ความสนใจในยุโรปที่เขาคุมเข้มเรื่องมลภาวะโดยดัดแปลงเอาเครื่องยนต์เก่าไร้ประสิทธิภาพออกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่เงียบและทรงพลังอาจจะมีคนแย้งนะครับว่ามันจะขาดรสชาติแต่เชื่อนะครับว่าหากได้ลองใช้รถพลังงานไฟฟ้าดีๆดูสักครั้งก็จะเข้าใจครับว่าแรงบิดมหาศาลที่มีให้ใช้ทันทีแบบไม่ต้องรอนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนะครับกับเครื่องยนต์ดั้งเดิมที่จุกจิกแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงแถมยังปล่อยมลภาวะออกมามากมายอีกต่างหากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือ Mustang รุ่นทศวรรษที่60ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเข้าไปให้กำลัง750แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลาแค่เพียง 3.5 วินาทีเท่านั้นครับและนี่ก็คือ10เทรนด์เทคโนโลยีนะครับที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ